กลศาสตร์วิศวกรรมบทที่2ระบบแรงแบบฝึกหัดชุดที่1ข้อที่2ข้อนี้นะครับก็แตกแรงธรรมดาข้อ2ก็บอกว่ามีเวกเตอร์ของแรง F นะครับยาวมีขนาด400ปอนด์นะ400ปอนด์ก็คือความยาวเวกเตอร์นั่นแหละครับให้แสดงแรง F อยู่ในรูปเวกเตอร์ซึ่งก็คือประกอบไปด้วยเวกเตอร์1หน่วย ijk นะฮะ2มิติก็คือ ij และระบุนะครับขนาดของทั้งเป็นสเกลาร์และเวกเตอร์ของทั้ง x ของทั้ง i และ j เนี่ยของแรง f ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวบอกขนาดของแรงที่แตกเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นขนาดและบอกไปในรูปเวกเตอร์ด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าสเกลาร์คอมโพเนนต์กับเวกเตอร์คอมโพเนนต์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็แตกแรงก่อนนะครับแตกแรงก่อนมีแรง f ยาว400นะครับทำมุม30กับเส้นนี้นะที่จุด A นะฮะเราแตกแรงเพื่อคำนวณอย่าลืมนะครับแตกแรงเพื่อคำนวณกับแตกแรงเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งแรงเนี่ยคนละแบบกันเราแตกแรงเพื่อคำนวณคือแตกให้อยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ง่ายต่อการคำนวณนะครับอย่างนี้เราก็คือแตกเข้าแกน x เลย1อันปึ๊บแล้วก็แตกเข้าแกน y อีก1อันเขียนในรูปต่อกันให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะคำนวณได้ง่ายนะครับนั่นหมายความว่าเวกเตอร์สีแดง f เนี่ยประกอบไปด้วยเวกเตอร์สีน้ำตาล fx ไปทางนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยเวกเตอร์ fy ก็จะได้เวกเตอร์สีแดงจริงๆแล้วเราไปอีกทางหนึ่งก็ได้ครับ fy ก่อนแล้ว fx แล้วก็ต่อด้วย fx มันก็เหมือนกันนะแต่ในที่นี้ไปทางนี้นะเอาไปทางนี้ทางใดทางหนึ่ง fx ไปทางซ้ายนะครับแสดงว่าตรงข้ามกับแกน x ก็เป็นลบแล้ว fy พุ่งขึ้นไปทางเดียวกับ y ก็แสดงว่าเป็นบวกนะครับคราวนี้เราก็ใช้กฎของสามเหลี่ยมละ400แตกเข้าแกน x มุม30อยู่ใกล้แกน x เพราะฉะนั้นเป็นคอสนะครับเราก็จะได้ไปทางซ้ายใช่ไหมฮะเป็นลบลบ400คอส30ก็ออกมาเป็นลบ 346.41 ปอนด์นะครับแล้วก็แตกเข้าแกน y แล้วก็ต้องเป็นไซน์400ไซน์เป็นบวกนะฮะ30ก็ได้200ปอนด์นี่ยังไม่เป็นคำตอบใช่ไหมฮะเป็นคำตอบของสเกลาร์คือขนาดเฉยๆนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ fx เนี่ยยาว346จุด41ส่วนเวกเตอร์ fy เนี่ยยาว200นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นคำตอบแบบสเกลาร์คอมโพเนนต์ก็มีแต่ขนาดนะครับมีแต่ขนาดคราวนี้จริงๆแล้วเวกเตอร์มันประกอบด้วยเวกเตอร์2ตัวรวมกันใช่ไหมครับเขียนอย่างนี้เนาะ f เท่ากับ fx บวก fy แบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือ fx เราก็แยกมาตอบครับ fx ก็คือลบ 346.41 iเป็นลบไปทางซ้ายนะครับแล้ว fy ก็แยกมาตอบนะครับตัวทางขวานี้นะครับ 200j ปอนด์หน่วยเป็นปอนด์ทั้งคู่นะฮะอันนี้เป็นเวกเตอร์คอมโพเนนต์นะนี่คือคำตอบทั้ง2อย่างอันนี้ยังง่ายอยู่นะครับโอเคครับแล้วเจอข้อต่อไปครับทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้แค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วเราจะชำนาญ